ฟังแล้ววงกลมคำตอบที่ถูกต้องคุณสุต้องเดินทางไปติดต่องานที่กรุงเทพบ่อยๆเขาชอบไปโดยเครื่องบินเพราะเร็วที่สุดสัปดาห์ที่แล้วคุณสุดาซื้อบ้านใหม่บ้านของเขาหลังเล็กกว่าบ้านของคุณธนาคุณแม่มีถ้วย3ใบเขาชอบถ้วยใบใหญ่ที่สุดกาแฟถ้วยไหนหวานที่สุดประเทศอะไรอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดถ้าเจ็บคอฉันจะดื่มน้ำมะนาวที่เปรี้ยวที่สุด1แก้วในบรรดาพิซซ่า3จานจานไหนเผ็ดน้อยที่สุดผมพูดได้4ภาษาแต่ผมชอบภาษาไทยมากที่สุด